เควินเดอบรอยน์สุดยอดแข้งของแมนเชสเตอร์ซิตี้รายงานความฟิตล่าสุดของเจ้าตัวช่วงเดินทางไปชมการแข่งขันรถ F1 รายการดูไบกรังปรีการบาดเจ็บของเควินเดอบรอยน์นับเป็นการสูญเสียที่ใหญ่หลวงสำหรับทีมของเขาเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่มีคุณภาพสูงสุดในโลกด้วยความสามารถในการสร้างโอกาสและการทำประตูสถิติของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมากับ10ประตูและ31แอสซิสต์จาก49นัดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเขาในทีมอย่างชัดเจนการฟื้นตัวของเขาจากการบาดเจ็บและการผ่าตัดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลความสามารถของเขาในการควบคุมเกมและสร้างโอกาสจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทีมเดินหน้าสู่ความสำเร็จการที่เดอบรอยมีแนวโน้มที่จะกลับมาหลังจากปีใหม่นั้นเป็นข่าวดีสำหรับทีมของเขาแต่ก็สำคัญที่เขาและทีมแพทย์จะต้องจัดการกับการฟื้นตัวของเขาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำซ้อนซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออาชีพการเล่นของเขาในระยะยาว